นัสค่ะสมบัติไทยเหรียญทองค่ะนักแข่งในทีมซูเปอร์ไฮคูบ็อกเซอร์เรซิ่งทีมเบอร์88ค่ะในรุ่น Vios One Make Race Lady Cup ค่ะก่อนหน้านี้ค่ะเป็นนักแข่งอยู่แล้วนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานพิธีกรของพามบ็อกเซอร์เรซิ่งค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบเรื่องความเร็วชอบเรื่องรถอยู่แล้วมาบวกกับมาเจอพี่ฟิลนะคะพี่ฟิลก็ได้ชักชวนเข้ามาเป็นนักแข่งในทีมค่ะแล้วปีนี้ก็เลยมีโอกาสได้กลับเข้ามาแข่งอีกค่ะแน่นอนค่ะทำเต็มที่อยู่แล้วขับเต็มที่รถทางทีมเนี่ยเขาก็ทำให้เสร็จให้เต็มที่เหมือนกันนะคะยังไงก็น่าจะเอาโพเดียมมาฝากกันแน่นอนค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นคนชอบรถแข่งอยู่แล้วชอบความเร็วอยู่แล้วแต่พอมันห่างไปนานๆมันก็จะมีอาการที่แบบเอ๊ะเราจะขับได้เหมือนเดิมไหมกลัวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกก็มีกลัวๆบ้างจนได้ไปซ้อมมาค่ะพอซ้อมมาก็เลยมีความมั่นใจกลับคืนมาค่ะปกติแล้วเนี่ยคือทุกวันที่ใช้รถอยู่แล้วก็ใช้รถเกียร์กระปุกอยู่แล้วมันก็เลยไม่ต้องมาปรับมากแต่คือที่ต้องเรียกมาก็คือความมั่นใจนั่นเองซึ่งตอนนี้ก็ค่อนข้างจะโอเคค่ะแฟนๆบ็อกซ่าคะยังไงก็ฝากเชียร์โบนัสด้วยนะคะเบอร์88นะคะซูเปอร์ไฮคูบ็อกซ่าเรซซิ่งทีมนะคะจะเอาผลงานดีๆมาฝากกันอย่างแน่นอนและรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะสวัสดีครับผมฟิลนะครับพุทธาจะสำราญปัจจุบันเป็นผู้บริหารเว็บไซต์ Boxer Racing.com วันนี้ผมอยู่ในบทบาทของผู้จัดการทีม Super Haiku Boxer Racing Team นะครับซึ่งเป็นทีมแข่งรถเซอร์กิตของทางบริษัทเราที่ร่วมมือกับทางเมนสปอนเซอร์นะครับฟิล์มกองแสง Haiku เพื่อสร้างทีมนี้ขึ้นมาแข่งในรายการ Toyota Motorsport รุ่น Vios Lady นะครับครับสำหรับแรงบันดาลใจนะครับที่เราสร้างทีม Boxer Racing Team นี้ขึ้นมานะครับก็ต้องบอกว่าโดยเว็บไซต์ของเราเนี่ยเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับยานยนต์เราก็เล็งเห็นว่ากีฬามอเตอร์สปอร์ตเนี่ยเป็นกีฬาที่น่าสนใจแล้วก็ที่เราเลือกนักแข่งหญิงขึ้นมาแข่งขันในรายการนี้นะครับทางผู้บริหารทั้งผมแล้วก็คุณณัฐวุฒิเนี่ยก็เล็งเห็นว่ากิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ได้ปิดกั้นว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับแล้วน้องโบนัสเองก็เป็นผู้หญิงที่มีความสามารถเราก็เลยคิดว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับวงการมอเตอร์สปอร์ตแน่นอนครับสำหรับวิสัยทัศน์ของผมนะครับในการทำทีมเราก็ต้องบอกว่ากิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตในประเทศไทยที่ตอนนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับแล้วเราก็อยากจะให้น้องโบนัสเนี่ยเป็นเหมือนโมเดลของผู้หญิงนะครับที่มีความสามารถเกี่ยวกับรถมีความรู้เรื่องรถเราอยากจะปั้นน้องคนหนึ่งขึ้นมาที่ทำให้ทุกคนเห็นว่าคือไอคอนของผู้หญิงในนาม Boxer Racing Team นะครับครับสำหรับแฟนๆนะครับ Boxer Racing ในปีนี้ผมก็ต้องขอฝากไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจนะครับกับทีม Super Haiku Boxer Racing Team ปีแรกของเรานะครับผมกับทีมเซอร์วิสนะครับของพี่วุฒิบางบอนนะครับแล้วก็โค้ชนะครับคุณไตรชิมทวันก็ตั้งใจที่จะเทรนน้องโบนัสขึ้นมาเพื่อการแข่งขันในครั้งนี้นะครับแล้วก็หวังว่าแฟนๆทุกคนจะเป็นกำลังใจให้น้องโบนัสกับลุคผู้หญิงที่มีความรู้เรื่องรถมีความสามารถเรื่องรถและก็ผู้หญิงกับรถไปด้วยกันได้ครับครับผมพุทธมอน3ครับปกติเซอร์วิสรถแข่งให้ทีมภูเก็ตซิลชาติปีนี้ไม่ได้มีโอกาสมาเซอร์วิสให้คุณโบนัสทีมซุปเปอร์ไฮคูบ็อกซ่าเรซซิ่งทีมคิดว่าจะทำให้คุณโบนัสมีโอกาสขึ้นโพเดียมให้ได้ครับในกรณีรถ Vios One Make Race มีกฎกติกาไว้ว่าห้ามดัดแปลงโมดิฟายเครื่องยนต์ก็ความหมายว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นสแตนดาร์ดจากทางPIDจัดมาให้อยู่ที่เทคนิคนักแข่งและทีมงานเซอร์วิสที่จะสามารถนำพานักแข่งเข้าสู่เส้นชัยได้ครับยังไงก็ขอฝากเชียร์คุณโบนัสทีมซูเปอร์ไฮคูบ็อกซ่าเรซซิ่งทีมส่งแรงใจมาเชียร์แล้วไม่น่าจะผิดหวังครับผมก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนทีมเรานะครับฟิล์มกองแสงซูเปอร์ไฮคูล้อแม็กเลนโซ่นะครับกรองน้ำมันเครื่อง N1
และน้ำมันเครื่องโมตี้ที่ให้โอกาสกับทีมเราได้ทำทีมนี้ขึ้นมานะครับสุดท้ายนี้นะครับทีมของเรานะครับจะเน้นไปในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้ผู้ชมได้เข้าใจกีฬามอเตอร์สปอร์ตอย่างแน่นอนครับไม่ให้เสียชื่อเว็บไซต์ยานยนต์อันดับหนึ่งของประเทศไทย boxa racing.com ครับขอบคุณครับ